เขาตายนึกออกไหมคะแต่แอลกอฮอล์ 100% ที่เราคิดว่ามันน่าจะดีเนี่ยนะแอลกอฮอล์ 100% เวลาหนูเช็ดไปนะลูกไปโดนเชื้อโรคอ่ะเซลล์เขาอ่ะมันไม่แตกแต่มันไปดูดน้ำออกคือเซลล์มันแห้งนึกออกไหมเซลล์แห้งแต่เขาไม่แตกไงพอเขาไม่แตกเขาไม่ตายแปลกมากอาจารย์ก็อ่ะไหนๆเราก็ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์คนเขาเรียนบอกมาแบบนี้เราก็เชื่อเข้าไปแล้วกันนะลูกเพราะฉะนั้น 70-75% นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบทำให้เชื้อโรคตายจริงๆนะตอนนี้ไม่เคยพกก็พกอะลูกทั้งแอลกอฮอล์ฉีดมีเจลมีผ้าเปียกแอลกอฮอล์มีทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะลูกมันน่ากลัวกว่าที่คิดเนาะแต่ว่าถ้าเราป้องกันตัวเองได้นะคะก็ไม่เป็นไรเอาละค่ะวิชากฎหมายครอบครัวนะคะเซกชันนี้เจออาจารย์ทั้งหมด3ท่านนะลูก1ก็คือตัวอาจารย์เองนะคะอาจารย์ชื่อนันทรัตน์นะคะท่านที่2คือท่านอาจารย์ดลพรนะคะท่านสุดท้ายก็คือท่านอาจารย์กัลยานะคะสอนกันคนละประมาณ 4-5 ครั้งนะคะเอาละค่ะวิชากฎหมายครอบครัวนะคะถามว่าเนื้อหาที่จะต้องเรียนมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะเรื่องที่1ก็คือการหมั้นนะคะเนื้อหาที่ต้องเรียนนะคะเรื่องแรกคือการหมั้นเรื่องที่สองก็คือในเรื่องการสมรสนะคะการหมั้นการสมรสนะคะเรื่องที่สามก็คือทรัพย์สินค่ะนะคะเรื่องที่3คือทรัพย์สินนะคะระหว่างสามีภรรยาเรื่องที่4นะคะเป็นในเรื่องของการสิ้นสุดการสมรสค่ะนะคะสิ้นสุดการสมรสนะลูกมันก็จะมีในส่วนของโมคะนะคะแล้วก็โมคียะพวกนี้นะนะคะเรื่องที่5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบุตรนะคะบุตรมีกี่ประเภทบุตรมีสิทธิหน้าที่อะไรนะคะประมาณนั้นเอาละค่ะในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะที่เราจะเจอกัน4ครั้งนะลูกคุณเจออาจารย์4ครั้งครั้งนี้นับเลยครั้งที่1นะคะอาจารย์สอนมั่นสมรสแล้วก็โมฆะนะคะอาจารย์สอนหนู3เรื่องนะลูกนะคะมั่นสมรสแล้วก็โมฆะนะคะท่านอาจารย์ดลพรจะกลับมาในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็โมคิยะนะคะส่วนท่านอาจารย์กัลยาก็จะสอนเรื่องบุตรอาจจะมีเรื่องหนี้นะหนี้สินระหว่างสามีภรรยาเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะคุณก็ดูเอานะลูกว่าท่านสอนอะไรนะคะแต่ของอาจารย์3เรื่องนะคะมั่นสมรสแล้วก็การสิ้นสุดการสมรสในกรณีโมฆะนะคะเอาละค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนเอานะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะคะนักศึกษาก็คือในเรื่องของการมั่นนะคะการมั่นการมั่นนะลูกการมั่นเป็นสัญญาคะมั่นน่ะเป็นสัญญานะลูกนะคะมันคือสัญญามั่นนะคะมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งเอาละค่ะแต่สัญญาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะมีขึ้นมาทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าการมั่นเนี่ยมันเป็นสัญญาทีนี้ในส่วนของการมั่นน่ะกฎหมายเขาไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องมั่นก่อนแล้วถึงจะทำการสมรสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นเนี่ยมีหรือไม่มีการมั่นก็ได้ค่ะมั่นก็ได้ลูกไม่มั่นก็ได้ค่ะนะคะการมั่นนะคะกฎหมายเขาไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะนะคุณจะมั่นก่อนแล้วคุณค่อยสมรสหรือไม่มั่นค่ะสมรสเลยก็ได้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทีนี้ถ้าสมมุตินะคะถ้าคุณจะทำการมั่นนะคะสมมุติว่ามีกรณีมีนะมีการมั่น
ซึ่งการมั่นเนี้ยต้องคุยกันก่อนนะคะนักศึกษาถ้าอาจารย์บอกว่ามีการมั่นแสดงว่าการมั่นเนี้ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะคะการมั่นต้องถูกต้องครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นในส่วนการมั่นเนี่ยมันเป็นสัญญาอย่างที่เราคุยกันนะคะซึ่งมันเป็นสัญญาที่บอกว่าเอ้ยต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยสองคนเนี่ยเขาจะสมรสกันโอเคไหมลูกมันเป็นสัญญาที่บอกคนโดยทั่วไปว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยชายกับหญิงคู่เนี่ยจะทำการสมรสกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมั่นถูกต้องนะคะถ้าต่อมาผิดสัญญามั่นจับหลักไว้ก่อนนะลูกผิดสัญญามั่นนะคะคำว่าผิดสัญญามั่นคือไม่ยอมสมรสนะคะนะอีกฝ่ายเรียกค่าทดแทนได้นะคะนี่คือเรื่องหลักๆที่ต้องจับนะคะเมื่อมีการมั่นแล้วผิดสัญญามั่นไม่ยอมจดทะเบียนสมรสนะคะอีกฝ่ายที่เป็นคู่สัญญามั่นนะลูกมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนเห็นภาพไหมคะเห็นภาพไหมลูกนะเพราะฉะนั้นมั่นก็ได้ไม่มั่นก็ได้แล้วแต่เอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำการมั่นกันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยเขาก็กำหนดเงื่อนไขของการมั่นเอาไว้ค่ะนะคะกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขของการมั่นเอาไว้2ประการด้วยกันแผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกยกมือนะคะเรามาคุยเงื่อนไขกันก่อนเงื่อนไขของการมั่นมีอยู่2ข้อนะคะมีอยู่2ประการก็คือเงื่อนไขในเรื่องของอายุนะคะตามมาตรา1435เงื่อนไขข้อที่2คือเงื่อนไขในเรื่องของความยินยอมค่ะตามมาตรา1436นะคะต้องครบเงื่อนไขทั้ง2ข้อต้องครบทั้ง2ข้อจึงจะส่งผลให้การมั่นนั้นมีผลสมบูรณ์ต้องครบทั้ง2ข้อนะลูกต้องครบนะคะนะการมั่นจึงจะมีผลสมบูรณ์เอาละค่ะเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันก่อนนะคะเงื่อนไขในเรื่องของอายุของคู่มั่นเนี่ยเปิดมาตรา1435ค่ะเรียนในห้องนะลูกมีประมวล1เล่มสมุดเลคเชอร์1เล่มเท่านั้นหนังสือเอาไว้อ่านที่บ้านนะคะเพราะถ้าหนูเปิดหนังสือหนูไม่ทันอาจารย์เจอไหมลูก1435เอาละค่ะมาตรา1435นะคะวรรคแรกบอกว่าการมั่นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วนะคะเงื่อนไขในเรื่องของอายุชายและหญิงต้องมีอายุครบ17ปีเอาละค่ะนักศึกษากฎหมายใช้คำว่าชายและหญิงนะคะเพราะฉะนั้นต้องทั้งชายและหญิงต้องทั้งคู่นะคะมีอายุครบ17
ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตามกฎหมายใช้คำว่าบริบูรณ์อ่ะคือ17ปีเต็มนะลูกขาดไม่ได้เลยแม้เพียงวันเดียวการนับอายุเรียนแล้วถูกไหมคะการนับอายุอ่ะคุณนับแล้วนะลูกวิชากฎหมายเอกชนนับตามมาตรา16จำได้ใช่ไหมเกิดวันไหนนับวันนั้นกลับไปดูนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นชายและหญิงต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะคะนั่นคือวรรคแรกวรรคสองบอกว่าการมั่นที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าชายหรือหญิงหรือว่าชายและหญิงนะคะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามอายุไม่ครบ17ปีนะคะการมั่นของเขาจะมีผลเป็นโมฆะนะลูกการมั่นเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในเรื่องของอายุเนี่ยสำคัญมากนะคะเงื่อนไขในเรื่องของอายุของชายและหญิงคู่มั่นสำคัญมากนะลูกแล้วในเมื่อนะคะ1435วรรค2บัญญัติให้เป็นโมฆะเนี่ยศาลจะมีคำสั่งให้อนุญาตให้มั่นกันก่อนอายุ17ไม่ได้ค่ะมันไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจมีคำสั่งได้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นหมายความว่าเงื่อนไขในเรื่องของอายุมีความสำคัญมากนะคะศาลจะอนุญาตก่อนอายุ17ไม่ได้ถามว่าทำไมกฎหมายถึงต้องบัญญัติเงื่อนไขในเรื่องของอายุขั้นต่ำของคู่มั่นเอาไว้นักศึกษาคิดดูนะลูก17เนี่ยก็ยังไม่ได้โตนักถูกไหมคะนะหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยแล้วคิดภาพตามอาจารย์ถ้าต่ำกว่า17นะลูกวันนี้อยากมั่นพรุ่งนี้อยากเลิกอะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายเขาไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในครอบครัวนะคะเขาจึงต้องกำหนดนะคะในเรื่องของอายุขั้นต่ำเอาไว้โอเคไหมคะนี่คือ1435มาตอนนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะอันนี้ง่ายเนาะง่ายเนาะเอาละค่ะเงื่อนไขแรกผ่านไปแล้วนะคะเงื่อนไขในเรื่องของอายุเงื่อนไขข้อที่2ค่ะเป็นเงื่อนไขในเรื่องของความยินยอมนะคะของบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะตามมาตรา1436เอาละค่ะเรามาดูมาตรา1436กันเอานะคะวรรคแรกเนี่ยเขาบอกว่าผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ค่ะอนุหนึ่งบิดาและมารดานะคะในกรณีที่มีทั้งบิดามารดาอนุสองนะคะบิดาหรือมารดาในกรณีที่มารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรือไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้อนุ3ค่ะผู้รับบุตรบุญธรรมในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมอนุ4ค่ะผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอมตามอนุ1 2และ3หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจปกครองวรรค2ลูกการมั่นที่ผู้เยาว์ทำโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นโมคีย์เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะในเรื่องของความยินยอมนะคะในส่วนของความยินยอมนักศึกษา1436เนี่ยการให้ความยินยอมเขาได้เขียนไหมคะว่าต้องให้ความยินยอมแบบไหน1436ระบุไหมลูกทำเป็นหนังสือไหม
ขาไม่ได้เขียนถูกต้องไหมคะ1436เขียนแค่ว่าต้องได้รับความยินยอมของบุคคลดังต่อไปนี้ดังนั้นนะคะบุคคลที่ถูกระบุเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอนุ1 2 3 4เนี่ยการให้ความยินยอมของเขาเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะการให้ความยินยอมนะในเมื่อกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้นะลูกเพราะฉะนั้น1ทำด้วยวาจาก็ได้นะคะหรือนะคะอาจให้ความยินยอมโดยการทำเป็นหนังสือก็ได้นะคะเขาไม่ได้ระบุแล้วความยินยอมนั้นเนี่ยทำโดยชัดแจ้งนะคะหรือโดยปริยายก็ได้ลูกให้รู้ว่าคนคนนี้ยินยอมบุคคลเหล่านั้นยินยอมอะค่ะให้ชายกับหญิงเนี่ยทำการสมรสกันนะคะเอาละค่ะนักศึกษา1436นะคะเรามาดูอนุหนึ่งกันก่อนอนุหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าบิดาและมารดานะคะในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดาเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษา1436อนุหนึ่งถ้าพ่อและแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่การขอความยินยอมคุณต้องได้รับความยินยอมจากทั้งบิดาและมารดาเลือกไม่ได้นะลูกมันจะไล่ไปทีละข้อนะคะมาตรา1436อนุ1เขาเขียนชัดเจนว่ามีทั้งบิดาและมารดาเมื่อมีทั้งบิดาและมารดาที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยการขอความยินยอมจึงต้องอาจารย์ใช้คำนี้เลยนะลูกต้องได้รับความยินยอมนะคะจากทั้งสองคนก็คือจากทั้งบิดาและมารดานั้นนะคะทีนี้นักศึกษาคำว่ามีทั้งบิดาและมารดาเนี่ยก็คือเป็นพ่อเป็นบิดาและมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมลูกคือเขาจดทะเบียนสมรสกันถูกไหมคลอดเราออกมาเราจะมั่นเราต้องขอความยินยอมจากเขาทีนี้นะคะสมมุติว่าบิดากับมารดาเนี่ยแยกกันอยู่อุ้ยนะคะสมมุติบิดากับมารดาแยกกันอยู่ไม่อยากเห็นหน้ากันแล้วลูกเบื่อหน้ากันแยกกันอยู่คนละบ้านแต่ยังไม่ได้อย่าขาดจากกันยังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะคะแค่แยกกันอยู่คนละบ้านน่ะแสดงว่านะคะคู่มั่นเนี่ยชายกับหญิงยังคงมีทั้งบิดาและมารดาเพราะฉะนั้นการขอความยินยอมจึงต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองคนเหมือนกันนะคะการแยกกันอยู่อ่ะเขาก็ยังเป็นบิดาและมารดาของเราโอเคไหมลูกจึงต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองคนนะคะเอาละค่ะประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกนะคะ1436นะคะอนุ2มีเฉพาะบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งแผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกเสร็จมาแล้วนะนะคะมีเฉพาะบิดาหรือมารดานะคะถามว่าทำไมถึงมีเพียงแค่คนใดคนหนึ่งเพราะนะคะ
บิดาหรือมารดาถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบิดาถึงแก่ความตายก็จะเหลือมารดาคนเดียวคุณก็ขอความยินยอมจากมารดาคนเดียวโอเคไหมลูกในทางกลับกันถ้ามารดาถึงแก่ความตายหนูก็จะเหลือบิดาแค่เพียงคนเดียวเวลาขอความยินยอมก็ขอความยินยอมจากบิดาคนเดียวโอเคไหมคะอันนี้คือเป็นกรณีถึงแก่ความตายหรือยังไม่ตายค่ะนักศึกษาแต่เขาอะถูกถอนอำนาจปกครองคนที่ถอนอำนาจปกครองเนี่ยก็คือศาลนะลูกนะคะต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีกันต่อศาลสมมุติตัวบิดาเนี่ยนะคะสัมมะเลเทเมาไม่เคยเลี้ยงลูกเลยมาถึงก็มาตีเนี่ยนะคะตีใช้ไม้ตีเด็กก็เนาะนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายมารดาก็เลยฟ้องขอให้ศาลถอนอำนาจปกครองของบิดาเมื่อศาลมีคำสั่งให้ถอนอำนาจปกครองเนี่ยบิดาเนี่ยจะใช้อำนาจในการปกครองบุตรอีกไม่ได้ดังนั้นจึงเหลือมารดาแค่เพียงคนเดียวโอเคไหมคะดังนั้นจึงต้องขอความยินยอมจากมารดาแค่เพียงคนเดียวประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกเพราะฉะนั้นคุยกันแล้วนะคนที่จะถอนอำนาจในการปกครองได้ต้องเป็นศาลเท่านั้นเราถอนกันเองไม่ได้นะลูกเราเพิกถอนกันเองไม่ได้เราต้องใช้คำพิพากษานะคะหรือไม่อยู่ในฐานะหรือสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้คำว่าไม่อยู่ในฐานะหรือสภาพที่อาจให้ความยินยอมได้ก็คือบิดาหรือมารดานั้นถูกศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถอะค่ะนะคะบิดาหรือมารดานั้นถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือว่าคนเสมือนไร้ความสามารถแบบเนี้ยนะคะนะหรือว่าต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะพวกเนี้ยเขาไม่สามารถให้ความยินยอมได้หรอกลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือนะคะบิดาหรือมารดาแค่เพียงคนเดียวที่ต้องขอความยินยอมโอเคไหมคะนะหรืออีกอันนึงค่ะโดยพฤติการเนี่ยผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้นะคะคำว่าโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้เช่นบิดาหรือมารดานะคะหายไปจากภูมิลำเนาค่ะศาลอาจจะมีคำสั่งแล้วหรือยังไม่มีคำสั่งก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้หายไปจากภูมิลำเนาเพราะฉะนั้นเมื่อตัวไม่อยู่แล้วอะค่ะเราก็ไม่สามารถขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาคนที่หายไปได้นะคะจึงเหลืออีกคนหนึ่งเท่านั้นที่คุณต้องขอความยินยอมโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะ1436อนุ2เมื่อมีเฉพาะบิดาคนเดียวหรือมารดาคนเดียวจำง่ายๆเหลือใครขอความยินยอมคนนั้นโอเคไหมคะประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกผ่านได้นะเอาละค่ะ1436อนุ3ก็คือในกรณีของผู้รับบุตรบุญธรรมแผ่นเมื่อกี้เสร็จยังอาจารย์ขอโทษเสร็จแล้วนะนักศึกษาในกรณีผู้รับบุตรบุญธรรมมาคุยกันก่อนนะลูกแป๊บหนึ่ง
คือการที่เราอ่ะจะรับเด็กสักคนเป็นบุตรบุญธรรมอะค่ะมันไม่จำเป็นว่าเด็กคนนั้นอะจะต้องเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่จำเป็นนะลูกเด็กคนนั้นแม้ว่าจะยังมีบิดาและมารดาอยู่เนี่ยเราก็สามารถรับเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมได้เพียงแต่คุณต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่ของเด็กก่อนเท่านั้นเองเช่นสมมุตินะคะนักศึกษากอไก่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกับขอไข่เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเนาะมีบุตรด้วยกัน1คนนะลูกคือเด็กหญิง A เพราะฉะนั้นเด็กหญิง A เนี่ยนะคะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของกอไก่และขอไข่เดี๋ยวท่านอาจารย์กัลยาจะมาสอนทีนี้สมมุติว่าคอควายเนี่ยจดทะเบียนสมรสกับงองู2คนเนี่ยนะคะมีลูกด้วยกันไม่ได้รู้จักเด็กหญิง A เนี่ยรู้จักครอบครัวเนี่ยแล้วเด็กคนนี้น่ารักมากอยากได้เด็กหญิง A เป็นบุตรบุญธรรมทำได้คอควายกับงองูต้องขอความยินยอมของกอไก่กับขอไข่ก่อนโอเคไหมคะเมื่อกอไก่กับขอไข่ยินยอม2คนนี้ร่วมกันจดทะเบียนต้องจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนรับเด็กหญิง A เป็นบุตรบุญธรรมก็จะส่งผลให้เด็กหญิง A เนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของคอควายกับงองูเอาละค่ะทีนี้เด็กเนี่ยเมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของใครนะคะกฎหมายจะตัดอำนาจในการปกครองบุตรของพ่อแม่เดิมเพราะฉะนั้นขอกอไก่กับขอไข่จะใช้อำนาจในการปกครองเด็กหญิง A ไม่ได้แล้วอำนาจในการปกครองบุตรมันจะโอนมาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคอควายกับงองูเนี่ย2คนเนี้ยนะคะจะเป็นคนใช้อำนาจในการปกครองเด็กหญิง A ค่ะเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคอควายกับงองูเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิง A นั่นหมายความว่านะคะเด็กหญิง A คนเนี้ยถ้าจำมั่นต้องเป็นนางสาวสินะคะเพราะต้อง17นะนางสาว A เนี่ยถ้าจำมั่นจึงต้องขอความยินยอมจากคอควายและงองูไม่ใช่กอไก่กับขอไข่อีกแล้วนะคะโอเคไหมลูกต้องขอความยินยอมจากผู้รับบุตรบุญธรรมเอาละค่ะประเด็นผู้รับบุตรบุญธรรมประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้พยักหน้าลูกโอเคอนุสุดท้ายอนุ4ผู้ปกครองนะคะมันจะไปที่มาตรา1436อนุ4ได้ต้องเป็นกรณีที่1เด็กคนนี้ไม่มีทั้งบิดาและมารดานะคะ2ไม่มีผู้รับบุตรบุญธรรมเมื่อไม่มีใครเลยอะค่ะนะไม่ว่าจะตายนะคะหรือว่าถูกถอนอำนาจปกครองอะไรก็แล้วแต่โดยผลของกฎหมายไม่มีแล้วอะไม่มีคนใช้อำนาจในการปกครองบุตรอะค่ะพ่อแม่ไม่มีผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีแสดงว่าเด็กไม่มีคนดูแลนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ศาลนะคะจะตั้งผู้ปกครองให้นะคะนะศาลจะตั้งผู้ปกครองขึ้นมาเพื่อดูแลเด็กคนนี้โดยส่วนใหญ่นะคะนักศึกษาผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นญาติของเด็กอะค่ะลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะคะแล้วแต่นะโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะจะมีผู้ปกครองได้ต้องไม่มีทั้งบิดามารดาและผู้รับบุตรบุญธรรม
เอาละค่ะเมื่อศาลตั้งผู้ปกครองให้แล้วนะคะผู้เยาว์คนนี้จะทำการมั่นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองคนนี้ที่ศาลตั้งให้ก่อนนะคะประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกผ่านได้นะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาเงื่อนไขในเรื่องของการมั่นเนี่ยถ้าทำโดยปราศจากความยินยอมไม่ว่าจะเป็นอนุ1 2 3 4ก็ตามมันจะส่งผลให้การมั่นของผู้เยาว์นั้นมีผลยังไงลูกโมคียะโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะลูกอาจารย์ให้เงื่อนไขการมั่นไปอายุเนี่ยตามมาตรา1435ไม่ผ่านเงื่อนไขในเรื่องของอายุเป็นโมคะไล่ไปก่อนเลยค่ะเวลาเห็นในข้อสอบนะคะไล่ไปทีละข้อไล่เรื่องอายุก่อนชายหญิงอายุเท่าไหร่ครบ17หรือยังถ้าไม่ครบจบเลยนะลูกมันจะเป็นโมฆะทันทีโอเคไหมคะแต่ถ้าผ่านเงื่อนไขเรื่องอายุมาได้แล้วคือทั้งชายและหญิงครบ17แล้วเรามาดูเงื่อนไขในเรื่องของความยินยอมต้องดูข้อ1ก่อนผ่านข้อ1จึงจะมาดูเงื่อนไขในส่วนของความยินยอมข้อ2โอเคไหมคะถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขความยินยอมการมั่นนั้นจึงจะเป็นโมคียะได้ไหมลูกนะไล่เงื่อนไขไปค่ะดูอายุก่อนไม่ผ่านอายุตอบเลยค่ะเป็นโมคะไม่ผ่านเงื่อนไขถ้าผ่านอายุไม่ผ่านความยินยอมก็เป็นโมคียะเพราะฉะนั้นคุยกันแล้วนะลูกต้องครบทั้ง2ข้อนะคะต้องครบทั้ง2ข้อนะลูกการมั่นจึงจะมีผลสมบูรณ์เอาละค่ะเงื่อนไขของการมั่นเขาบัญญัติไว้แค่2เรื่องก็คือ1อายุ2ความยินยอมมันไม่เหมือนการสมรสนะลูกเงื่อนไขอะค่ะการสมรสเยอะมากเลยทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามนะคะมันก็เลยเกิดคำถามนิดหน่อยนะคะซึ่งเราจะต้องอาจจะต้องเอาไปเปรียบเทียบนะกับในเรื่องของการสมรสนักศึกษาในเมื่อการมั่นเขาพูดแค่2เรื่องนี้มันก็เลยมีคำถามอะค่ะว่าแล้วถ้าสมมุติเราจำมั่นนะคะการมั่นเนี่ยแต่ถ้าเราจำมั่นกับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครลูกจำได้ไหมเรียนนิติกรรมเนาะเป็นคนบ้านะคะเราจะมั่นกับคนวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถก็ได้ค่ะคนวิกลจริตกับคนไร้ความสามารถเอาเหมือนกันก่อนเขาเหมือนกันยังไงลูกเขาบ้าเหมือนกันถูกไหมคะเขาบ้าเหมือนกันบ้าแบบต้องบ้าไม่รู้เรื่องนะเอามีดมาฟันเราเนี่ยเขาไม่รู้นะคะนักศึกษาว่าเราจะเจ็บเราจะตายฟันเล่นแบบสนุกดีอะไรเงี้ยฟันแอ้เลือดกระโชกสนุกดีประมาณนั้นนั่นคือคนวิกลจริตนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคนวิกลจริตศาลยังไม่ได้มีคำสั่งแค่นั้นเองถูกไหมลูกส่วนคนไร้ความสามารถศาลมีคำสั่งแล้วให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกฎหมายอ่ะเขาไม่ได้เขียนไว้เลยว่าเอ้ยเราจะมั่นกับคนวิกลจริตอ่ะทำไมอ่ะอาจารย์หนูเห็นคนเนี้ยพี่คนเนี้ยใส่เสื้อแดงกางเกงเขียวทัดดอกไม้สีม่วงขี่ม้าก้านกล้วยวิ่งมาหาหนูอ่ะนานๆหนูจะเจอสักทีแล้วหนูจะมั่นกับเขาเนี่ยการมั่นของหนูมันมีผลยังไงลูกว่าไงคะนักศึกษาการมั่นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนแต่เงื่อนไขการสมรสอ่ะเขาเขียนคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะลูกคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับคนวิกลจริตกฎหมายบอกว่ามันจะเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเมื่อการสมรสเขาไม่ให้แต่งงานกับคนวิกลจริตมันจึงส่งผลให้การมั่นน่ะคุณก็มั่นกับคนวิกลจริตไม่ได้เพราะอะไรคะนักศึกษาอย่าลืมนะลูกว่ามั่นเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เราคุยกันว่าเอ้ยต่อไปในภายภาคหน้าเราจะแต่งงานกับคนนี้ถูกไหมคะเราจะทำการสมรสกับคนนี้ซึ่งมันขัดเงื่อนไขของการสมรสเพราะฉะนั้นการมั่นกับคนวิกลจริตจึงทำไม่ได้นะคะมีผลเป็นโมฆะลูกนะคะเพราะเป็นช่องทางให้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของการสมรสนั่นเองอ
กรณีที่2ค่ะมั่นกับญาติสืบสายโลหิตเดียวกันนะคะก็คือแต่งงานกับญาติอะค่ะที่มีสายเลือดเดียวกันกับเราอะลูกนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยลักษณะคล้ายๆกันกับการมั่นกับบุคคลวิกลจริตเพราะว่าการสมรสอะเขาไม่ให้คุณสมรสกับญาติที่มีสายโลหิตเดียวกันถามว่าทำไมนักศึกษาสังเกตนะลูกยีนของคนอะมันไม่เหมือนยีนของสัตว์อื่นนะคะยีนของคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสมรสกับญาติที่มีสายโลหิตเดียวกันนะคะเด็กที่คลอดออกมาเขาจะมีปัญหาสังเกตไหมลูกนะเขาจะมีปัญหากฎหมายไม่ต้องการให้เกิดปัญหานี้นะคะเขาก็เลยบัญญัติห้ามเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานไม่ได้จึงส่งผลให้การมั่นก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการมั่นกับญาติสืบสายโลหิตเดียวกันมีลักษณะคล้ายกันคือจะเป็นโมฆะค่ะทำไม่ได้นะลูกนะคะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจำมั่นกันคิดเล่นๆได้ไหมลูกได้ไหมส่วนใหญ่ใส่หน้าคือมันขัดใจนิดหน่อยแต่นักศึกษาใจเย็นนะลูกผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมโดยปกติอ่ะเขาไม่ได้มีสายโลหิตเดียวกันถูกไหมลูกคือเรารับเด็กเป็นลูกอ่ะประมาณนั้นนะตอนนั้นรักเหมือนลูกไงแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนใจแล้วอ่ะไม่ได้รักเหมือนลูกอ่ะคือมันขัดใจนิดหน่อยนะคะนักศึกษามันขัดความรู้สึกบางอย่างนิดหน่อยแต่ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมอ่ะในส่วนของการสมรสอ่ะกฎหมายเขาให้สมรสกันได้มีผลสมบูรณ์เพียงแต่กฎหมายเขาจะเปลี่ยนสถานะจากพ่อแม่ลูกกลายเป็นสามีภรรยาคือมันขัดใจนิดหน่อยมันรู้สึกอะไรบางอย่างนิดหน่อยอาจารย์รู้แต่กฎหมายเขาให้สมรสกันได้เมื่อสมรสกันได้ก็มั่นกันได้โอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมั่นกันได้นะลูกมีผลสมบูรณ์ค่ะมันตกใจนิดหน่อยอะแต่มันทำได้เอาแล้วค่ะแผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จลูกยกมือเสร็จแล้วนะข้อ4เราอ่ะต้องการจะมั่นกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยแต่ปัญหาคือชายหรือหญิงคนนั้นอ่ะเขามีคู่สมรสอยู่แล้วเราจะไปมั่นกับเขาได้ไหมลูกเวลาจดทะเบียนสมรสนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นเราอ่ะสามารถจดทะเบียนสมรสได้กับคนเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอ่ะมีคู่สมรสอยู่แล้วอ่ะเราจะไปมั่นกับเขายังไงเราก็จดทะเบียนสมรสกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะทำไม่ได้ลูกมีผลเป็นโมฆะเพราะมันจะฝ่าฝืนเงื่อนไขของการสมรสนะลูกเป็นโมฆะนะคะแล้วอันเนี้ยขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาละค่ะการมั่นเขาไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าเรามาคุยกันนิดหน่อยเนาะเพราะว่าในชีวิตจริงเดี๋ยวเวลาทำงานมันจะเจอกรณีแบบนี้นะคะเวลาทำงานนะลูกบับ5ว่าด้วยเรื่องครอบครัวแล้วก็บับ6ว่าด้วยเรื่องมรดกเนี่ยปวดหัวที่สุดนะคะอาจารย์บอกเลยเวลาทำงานเพราะหนูต้องเข้าไปรับรู้อะไรบางอย่างในครอบครัวเขาด้วยนะคะเอานะลูกเพราะฉะนั้นการมั่นนะคะจึงเป็นสัญญานะอาจารย์สรุปให้ตรงนี้ก่อนนะคะนะคะการมั่นเป็นสัญญาเป็นการทำนิติกรรมนะคะการมั่นเนี่ยนะคะมันเป็นสัญญาที่บอกว่านะคะต่อไป
ในภายภาคหน้านะคะคู่สัญญามั่นนะคะจะทำการสมรสกันนะคะต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยคู่สัญญามั่นเขาจะทำการสมรสกันคำว่าการสมรสนะลูกคำว่าการสมรสคำนี้คือการจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการสมรสในทางกฎหมายคือการจดทะเบียนสมรสการที่คุณจัดงานแต่งงานน่ะไม่ว่ามันจะใหญ่โตสักแค่ไหนนะคะมีคนมาร่วมงานคุณกี่หมื่นกี่พันกี่แสนคนก็ตามถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณไม่เป็นคู่สมรสนะคะไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามบัพ5โอเคไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการมั่นนะคะเป็นสัญญาที่บุคคล2คนทำขึ้นนะคะเพื่อนะคะบอกคนอื่นว่าต่อไปในภายภาคหน้านะเราจะทำการสมรสกันนะคะเอาละค่ะ1435กับ1436สองมาตรานี้อาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้ไหมลูกผ่านได้นะเอาละค่ะต่อไปเรากำลังจะเข้าเรื่องยุ่งแล้วนะยุ่งนิดหน่อยมั่นเนี่ยยุ่งนิดหน่อยสมรสไม่มีอะไรนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขนะมาตรา1437นะคะมันจะเป็นในเรื่องของของมั่นและสินสอดค่ะนะคะมาตรา 1437 นะคะเป็นเรื่องของของมั่นและสินสอดเอานะลูกเรามาดู 1437 กันนะคะมีทั้งหมด4วรรคดูไปทีละวรรคเอาวรรคแรกก่อนค่ะมาตรา 1437 นะคะวรรคแรกบอกว่าการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายเนี่ยได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นเห็นไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้น1437วรรคแรกนะคะนะกฎหมายบอกเลยว่าการมั่นต้องมีของมั่นการมั่นต้องมีของมั่นนะคะแล้วนะคะถามว่าของมั่นเนี้ยมันต้องมีลักษณะอย่างไรของมั่นนี้นะลูก 1. ต้องเป็นทรัพย์สิน 2. นะคะของมั่นเนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินนะลูกทรัพย์สินคืออะไรคะวัตถุมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้จำได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นของมั่นต้องเป็นทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินเนี้ยนะคะฝ่ายชายต้องส่งมอบให้หญิงคู่มั่นนะคะในขณะทำการมั่นกันอ
สำคัญมากนะลูกการมั่นต้องมีของมั่นถ้าคุณมั่นแล้วไม่มีของมั่นถือว่าไม่มีการมั่นนะคะโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะของมั่นต้องเป็นทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินเนี้ยต้องส่งมอบให้ในขณะที่ทำการมั่นกันจะให้ในภายหลังจากที่มั่นเนี่ยไม่ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นตอนที่ทำการมั่นกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้สมมุติมั่นกันวันเนี้ยแล้วฝ่ายชายบอกว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะเอารถยนต์มาให้เป็นของมั่นไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นนะคะของมั่นเนี่ยที่เราจะถือว่าเป็นของมั่นกันในทางกฎหมายต้องมีการส่งมอบให้ในขณะที่ทำการมั่นนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะมันเคยมีฎีกานะคะนักศึกษาก็คือวันมั่นเนี่ยนะคะวันมั่นเนี่ยเอาทอง6บาทนะคะมอบให้หญิงคู่มั่นแล้วนะคะทอง6บาทเนี่ยมอบให้หญิงคู่มั่นอีก6บาทสัญญาว่าจะให้นะคะอาทิตย์หน้านะคะจะให้อาทิตย์หน้าแล้วไอ้6บาทเนี้ยก็ให้ยึดถือโฉนดที่ดินไว้แทนนะคะต่อมาปัญหาคือฝ่ายชายเนี่ยถึงแก่ความตายชายคู่มั่นตายลูกไอ้6บาทเนี่ย6บาทที่มอบไว้ให้ในวันมั่นเนี่ยไม่มีปัญหาถูกต้องไหมลูกแต่ไอ้6บาทเนี่ยที่สัญญาว่าจะให้ในอาทิตย์หน้าแล้วยังไม่ได้ให้อ่ะปรากฏว่าชายคู่มั่นตาย6บาทที่สัญญาว่าจะให้เนี่ยฝ่ายหญิงเรียกร้องไม่ได้นะคะเรียกร้องเอาไม่ได้นะลูกแล้วโฉนดที่ยึดถือเอาไว้เนี่ยต้องคืนนะคะต้องคืนโฉนดที่ดินด้วยเพราะเขาไม่ได้บอกว่าให้ที่ดินเป็นของมั่นถูกไหมคะเขาแค่ให้ยึดถือไว้แทนนะคะทอง6บาทที่สัญญาว่าจะให้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะลูกเราดูในขณะที่คุณทำการมั่นกันว่าในขณะนั้นเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมีการส่งมอบกันคืออะไรบ้างนะคะถ้าภายหลังจากมั่นแล้วเนี่ยมีการส่งมอบอะไรมาให้อีกมันจะไม่ใช่ของมั่นนะคะโอเคไหมลูกจับหลักดีๆมันมางงตรงมั่นเนี่ยงงเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องจับหลักดีๆนะคะรายละเอียดมันเยอะมากเอาละค่ะจะทำให้เห็นภาพแผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกยกมือ
ถ้าเขียนแบบเนี้ยมันจะชัดอาจารย์เวลาอาจารย์ท่องหนังสืออาจารย์ชอบทำแบบเนี้ยลูกเปรียบเทียบกันสองอันมีไม่มีเป็นไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกการมั่นเนี่ยคุยกันแล้วถ้ามันไม่มีของมั่นมันก็ไม่เป็นการมั่นก็คือไม่มีการมั่นเกิดขึ้นนะคะของมั่นเป็นเรื่องสำคัญนะลูกต้องมีคุยกันแล้วนะคะการมั่นต้องมีของมั่นเพราะถ้าไม่มีอ่ะมันก็ไม่เป็นการมั่นค่ะเพราะฉะนั้นต่อมาถ้าฝ่ายใดก็แล้วแต่ไม่ยอมสมรสไม่ผิดสัญญานะคะเพราะถือว่าไม่มีการมั่นกันถูกไหมลูกเมื่อไม่ผิดสัญญาคุณก็เรียกค่าทดแทนจากคู่มั่นกับคนอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการมั่นคุณมีของมั่นเมื่อมีของมั่นเป็นการมั่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าต่อมาเขาไม่ยอมสมรสก็คือผิดสัญญามั่นเราเรียกค่าทดแทนไดแผ่นนี้มีใครยังจดไม่เสร็จบ้างลูกยกมือเอาละค่ะนะคะวันนี้คือมาตรา1437วรรคแรกนะคะเป็นในเรื่องของของมั่นนะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเขียนอันนี้ให้แล้วเนี่ยอาจารย์สรุปให้ว่าลักษณะสำคัญของของมั่นนะคะอาจารย์ขอเงื่อนไข4ข้อนะคะลักษณะสำคัญของของมั่นนะลูกนะคะ4ข้อนี้คือบทสรุปที่อาจารย์พูดให้คุณฟังทั้งหมดเมื่อกี้นะคะลักษณะสำคัญของของมั่นคือ1ต้องเป็นทรัพย์สินคุยกันแล้วนะคะวัตถุมีรูปร่างก็ได้ไม่มีรูปร่างก็ได้ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้นะคะเมื่อเป็นทรัพย์สินนะคะต้องเป็นของฝ่ายชายคำว่าฝ่ายชายเนี่ยนะคะก็คือบิดามารดารวมถึงตัวชายคู่มั่นเองด้วยโอเคไหมลูก
อาจารย์ใช้คำชัดเจนนะคะต้องเป็นของฝ่ายชายมอบให้หญิงคู่มั่นของมั่นน่ะเราให้หญิงคู่มั่นโอเคไหมคะนะต้องให้ในเวลาที่ทำสัญญามั่นมั่นกันวันไหนต้องให้วันนั้นและหญิงต้องได้รับไว้แล้วนะคะให้เพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักฐานว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยนะคะเขาจะทำการสมรสกันตามกฎหมายก็คือทำการจดทะเบียนสมรสกันเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อต้องเป็นของฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงนักศึกษาเคยเห็นไหมลูกนะคะมันอาจจะมีแต่คุณอาจจะไม่รู้นะคะมันจะมีกรณีที่แบบเหมือนฝ่ายชายเขาฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีอะแต่ฝ่ายหญิงฐานะดีกว่าแล้วฝ่ายหญิงก็เอาทรัพย์สินของตัวเองอะค่ะเอาไปให้ฝ่ายชายเพื่อให้ฝ่ายชายเอามามอบให้ในวันมั่นเคยเห็นไหมลูกมันเคยมีถูกไหมลูกคำถามก็คือไอ้ทรัพย์สินที่ผู้หญิงอะค่ะทรัพย์สินเป็นของผู้หญิงอะที่เอาไปให้ผู้ชายเอามามอบให้ตัวเองในวันมั่นนะลูกมันจะเป็นของมั่นไหมคะว่าไงลูกเป็นของมั่นไหมนี่ไงอาจารย์บอกแล้วเงื่อนไขข้อ2นะคะของมั่นต้องเป็นของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะลูกทรัพย์สินของผู้หญิงอ่ะที่เอาไปให้ฝ่ายชายเพื่อเอามามอบให้ตัวเองในวันมั่นน่ะนะคะโชว์แขกว่าเนี่ยเยอะเลยนึกออกไหมคะอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นของมั่นไม่ถือนะคะไม่ถือว่าเป็นของมั่นไม่ใช่ของมั่นนะลูกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อไม่ถือว่าเป็นของมั่นเมื่อกี้คุยกันแล้วการมั่นต้องมีของมั่นถูกต้องไหมคะเมื่อมันไม่ถือว่าเป็นของมั่นมันมีการมั่นกันไหมลูกไม่มีไม่มีการมั่นเพราะฉะนั้นถ้าต่อมาฝ่ายชายไม่ยอมสมรสเนี่ยคุณจะเรียกค่าทดแทนได้ไหมคะไม่ได้นะลูกเห็นไหมเพราะฉะนั้นจับหลักดีๆนะคะการมั่นต้องมีของมั่นอาจารย์พูดเป็นครั้งที่ล้านต้องใช้คำนี้จำได้นะลูกนะคะการมั่นต้องมีของมั่นเพราะฉะนั้นของมั่นต้องครบเงื่อนไข4ข้อของอาจารย์โอเคไหมคะเอาละค่ะนี่คือ1437วรรคแรกอาจารย์ผ่านได้ไหมลูกผ่านได้ไหมคะนะมันรวมสรุปได้เป็น4ข้อที่อาจารย์ให้หนูไปเนี่ยวรรคแรกอะนะคะทีนี้1400นะคะ37เนี่ยนะคะที่บอกว่าการมั่นเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญนะลูกการมั่นเนี่ยมันต้องมีการโอนทรัพย์สินหรือว่าส่งมอบให้ในขณะที่ทำการมั่นมันเป็นแบบของสัญญาด้วยนะนะคะอันเนี้ยมันเป็นแบบของสัญญาเงื่อนไขข้อที่3เนี่ยสำคัญมากนะคะเป็นแบบของสัญญามั่นด้วยนะคะต้องให้ในเวลาที่ทำสัญญามั่นนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นสำคัญมากลูกอันเนี้ยสำคัญมากนะคะเอานะเพราะฉะนั้นวรรคแรกอาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะทีนี้1437วรรค2ลูกวรรค2บอกว่าเมื่อมั่นแล้วให้ของมั่นตกเป็นสิทธิ์แก่หญิงนะคะทรัพย์สินที่ให้หญิงในขณะที่ทำสัญญามั่นเมื่อให้แล้วนะคะของมั่นนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงไม่ใช่ฝ่ายหญิงนะคะ
นะคะเมื่อให้แล้วเนี่ยของมั่นนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงคู่มั่นไม่ใช่บิดามารดาของหญิงไม่ใช่นะลูกของมั่นเราให้หญิงคู่มั่นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสอดคล้องกันวรรคแรกกับวรรคสองนะคะประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกอันนี้ง่ายนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสินสอดนะคะวรรคสองไม่มีอะไรนะของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงนะลูกเพราะฉะนั้นคุยกันก่อนของมั่นให้หญิงคู่มั่นแต่สินสอดให้แก่บิดามารดาของหญิงคู่มั่นเห็นภาพไหมลูกไม่เหมือนกันนะคะของมั่นให้หญิงคู่มั่นสินสอดให้แก่บิดามารดานะคะของหญิงคู่มั่นนั้นเอาละค่ะเรามาดูมาตรา1437วรรค3กันนะคะในส่วนของมาตรา1437วรรค3นะลูกมันจะเป็นในเรื่องของสินสอดนะคะ1437วรรค3บอกว่าสินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีขีดเส้นใต้คำว่าเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสอันนี้สำคัญมากลูกนะคะถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้โอเคไหมคะเอาละค่ะทีนี้แอบคุยกันนิดหน่อยนะคะแอบคุยกันนิดหน่อยนะลูกเมื่อกี้เราคุยกันไปว่ามั่นนะคะต้องมีของมั่นถูกไหมเพราะฉะนั้นนะลูกของมั่นกับสินสอดมั่นเนี่ยต้องมีของมั่นไม่มีไม่ได้สินสอดเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้มีก็ได้ค่ะไม่มีก็ได้ไม่ใช่สาระสำคัญของการมั่นโอเคไหมคะไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปว่ามั่นเนี่ยของมั่นคือทรัพย์สินเนี่ยให้แก่ใครลูกให้แก่หญิงคู่มั่นถูกไหมแต่สินสอดนะคะให้บิดามารดาของหญิงคู่มั่นของมั่นเนี่ยต้องส่งมอบให้ขณะทำการมั่นถูกไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะลูกต้องส่งมอบให้ในขณะที่ทำการมั่นการแต่สินสอดไม่จำเป็นค่ะถ้าคุณจะให้เนี่ยนะส่งมอบให้นะคะขณะหรือหลัง
การมั่นได้นะคะกฎหมายเขาไม่ได้เขียนว่าคุณต้องให้เมื่อไหร่ไม่จำเป็นนะลูกเห็นข้อแตกต่างไหมคะเอานะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาในเมื่ออาจารย์บอกหนูว่าสินสอดอ่ะมันมีหรือไม่มีก็ได้เนี่ยนะนั่นหมายความว่าสินสอดเนี่ยถ้าฝ่ายชายต้องการจะให้สินสอดแก่บิดามารดาของหญิงคู่มั่นถ้าต้องการให้นะคะต้องมีข้อตกลงว่าจะให้เนี่ยก่อนการมั่นค่ะถ้าเขาจะให้สินสอดเขาต้องมีข้อตกลงว่าเขาจะให้ก่อนที่จะทำการมั่นกันมีข้อตกลงเห็นคำนี้ใช่ไหมลูกมีข้อตกลงว่าจะให้คือคุยกันว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สินสอดนะคุณต้องตกลงกันก่อนที่จะทำการมั่นถ้าไม่เคยตกลงเลยว่าจะให้สินสอดอยู่ดีๆตอนมั่นไปทวงเขาเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้นะลูกเพราะอะไรเพราะเราคุยแล้วว่าสินสอดมีหรือไม่มีก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยทำข้อตกลงกันเลยว่าจะให้อยู่ดีๆไปทวงเขาก็จะบอกเอาก็ไม่เคยบอกว่าจะให้นึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นนะลูกคุยกันให้รู้เรื่องนะคะเรื่องทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้มันผิดใจกันตั้งแต่มั่นนะลูกมันไม่โอเคแล้วสาอาจารย์บอกเลยนะลูกการแต่งงานอ่ะคุณไม่ได้อยู่กันแค่สองคนคุณต้องเข้าไปอยู่กับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งเขาด้วยเพราะนั้นอย่าให้มันเกิดเรื่องเลยลูกเอ้ยชีวิตคู่มันจะไม่สงบสุขซะเปล่าๆนะคะนะเพราะฉะนั้นตกลงกันดีๆคุยกันทุกอย่างนะวันที่คุณไปสู่ขอเขาหรือเขามาสู่ขอหนูเนี่ยนะคุยกันลูกจะให้อะไรบ้างนะคะตกลงกันให้เรียบร้อยโอเคไหมคะอาจารย์ใช้คำชัดเจนนะลูกถ้าจะให้เนี่ยถ้าจะมีกรณีจะมีสินสอดต้องมีข้อตกลงว่าจะให้ก่อนการมั่นประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะระหว่างของมั่นกับสินสอดเนาะทีนี้นะคะนักศึกษาทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินที่มันจะเป็นสินสอดอะลูกลักษณะของสินสอดมันต้องเป็นยังไงอะคะดูจากวรรค3แล้วเนี่ยลักษณะของสินสอดแน่นอนลูก1ต้องเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะคะต้องเป็นทรัพย์สินเหมือนกัน2นะคะต้องเป็นของฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองนะลูกนะคะของหญิงนะคะข้อ3อันนี้สำคัญให้ขีดเส้นใต้แล้วด้วยเพื่อตอบแทนนะคะการที่หญิงเนี่ยยอมสมรสด้วยนะคะเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสไม่ใช่เพื่อตอบแทนนะคะการที่บิดามารดานะคะยอมให้หญิงสมรสไม่ใช่นะลูกไ
ไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสินสอดอ่ะเราให้แก่บิดามารดาของหญิงเพราะนะคะฝ่ายชายเนี่ยเขาตอบแทนว่าหญิงคนนี้ยอมสมรสกับลูกของเขานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนชัดนะลูกไม่ใช่เพื่อตอบแทนการที่บิดามารดายอมให้หญิงสมรสไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะเขียนดีๆลูกบอกเลยคุณโดนหักคะแนนจุดเนี้ยเยอะมากนะเวลาที่แบบพูดถึงสินสอดอ่ะบางทีมันเขียนแล้วมันเพลิดเพลินกับอะไรบางอย่างนะลูกเพราะนั้นเนี่ยสินสอดให้เพื่อตอบแทนการที่หญิงนั้นยอมสมรสโอเคไหมคะตอบแทนการที่หญิงยอมสมรสนะคะสินสอดอ่ะบางคนเขาก็เรียกแบบเหมือนเป็นค่าน้ำนมอะไรเงี้ยนะคะเลี้ยงดูมาแล้วหญิงอ่ะต่อมาหญิงโตแล้วหญิงยอมสมรสด้วยอะไรเงี้ยตอบแทนค่าน้ำนมไปนะคะประมาณนั้นนะลูกนะสินสอดเป็นสาระสำคัญของการมั่นไหมคะเป็นไหมลูกตอบให้ชื่นใจหน่อยไม่เป็นสาระสำคัญของการมั่นคือของมั่นนะคะเข้าไปในซีลิบัมแล้วใช่ไหมพูดเน้นเยอะมากนะลูกเพราะฉะนั้นนะคะสินสอดนะคะไม่ใช่สาระสำคัญของการมั่นเอาละค่ะทีนี้ผลของมันผลของมันนะคะเมื่อมีการให้สินสอดแล้วนะลูกนะคะไม่ว่าจะให้ในขณะมั่นหรือหลังจากมั่นก็ตามนะคะสินสอดนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดามารดาของหญิงนั้นนะคะนะคะอาจารย์เปรียบเทียบไว้ให้หมดเลยเนาะของมั่นกับสินสอดนะลูกเอาละค่ะประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะคะผ่านได้นะทีนี้นะคะนักศึกษาการมั่นเนี่ยเมื่อให้ของมั่นแก่หญิงไปแล้วนะหรือว่าให้สินสอดแก่บิดามารดาของหญิงแล้วเนี่ยนะคะถ้ามันไม่มีการสมรสเนี่ยนะโดยเกิดจากฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะฝ่ายชายเนี่ยสามารถเรียกของมั่นแล้วก็สินสอดนั้นคืนได้เห็นไหมลูกตอนท้ายของ1437วรรค3อ่ะเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีการสมรสนะคะโดย1มีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงนะคะเหตุแรกคือเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง2คือหรือโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบมีอยู่2เหตุนี้นะคะทำให้ชายเนี่ยไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นเนี่ยฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้แล้วไม่ใช่เฉพาะสินสอดนะลูกเขาเอาของมั่นคืนได้ด้วยโอเคไหมคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันก่อนว่าเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงหรือว่าคำว่าโดยมีพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบเนี่ยมันคืออะไรนะคะอ
เอาละค่ะตอนแรกเนาะชายและหญิงนะมีอายุครบ17ปีแล้วได้รับความยินยอมมาแล้วนะคะทำการมั่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีของมั่นให้สินสอดด้วยเอาละค่ะเมื่อมั่นกันเสร็จปุ๊บต่อมาหลังจากมั่นเนี่ยนะคะมันมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคำว่าเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงเนี่ยมันเป็นเหตุนะลูกที่มันจะกระทบกระเทือนนะคะถึงการสมรสที่มันจะมีต่อไปก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมรสกันไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในการใช้ชีวิตคู่ของชายและหญิงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงนะคะเช่นหญิงคู่มั่นนะคะไปร่วมประเวณีกับชายอื่นค่ะนะคะหรือว่าตัวหญิงคู่มั่นเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะหรือว่าตัวหญิงคู่มั่นเนี่ยต้องโทษทางอาญานะคะเช่นจำคุกอย่างเงี้ยนะคะเป็นเวลา2ปี5ปี8ปีแล้วแต่เนี่ยนะคะอันเนี้ยเราถือว่าเป็นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่มั่นนะคะทำให้ชายเนี่ยอาจจะไม่สมควรที่จะสมรสกับหญิงนั้นนะคะนะมันฝ่ายชายเรียกสินสอดแล้วก็ของมั่นคืนได้เนาะในอย่างเหตุแรกชัดเจนนะลูกหญิงคู่มั่นไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแบบเนี้ยนะอันนี้ชัดเจนเว้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมทนได้อ่ะอันนี้แล้วแต่นะลูกนะอันนี้แล้วแต่คือมันต้องคิดเอาอ่ะหญิงคู่มั่นไปร่วมประเวณีกับชายอื่นกับหญิงคู่มั่นไปร่วมประเวณีกับหญิงอื่นเป็นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงไหมน่าจะเป็นทั้งคู่นะตอนแรกชอบเราอยู่ดีๆเนาะต่อมาไปเห็นหญิงอื่นปุ๊บอุ้ยเปลี่ยนใจอ่ะนะคะทำไงอ่ะแล้วสาวมันมีข้อในจริงเยอะแยะมากมายนะลูกเวลาออกข้อสอบอะนะคะที่อาจารย์เขาจะเอามาออกอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันถือว่าเป็นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงทั้งสิ้นโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงชายนะคะเรียก1ของมั่นบวก2สินสอดคืนได้ค่ะเรียกคืนได้เขียนให้ติดกันไม่ได้เอาละค่ะนี่คือเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกนะอีกอันนึงนะคะนะโดยมีพฤติการนะคะซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบแผ่นนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างลูกมีไหมคะไม่มีนะนะคะพฤติการซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบเนี่ยนะมันเป็นพฤติการที่ฝ่ายหญิงนะคะนักศึกษาดูนะลูกกฎหมายใช้คำว่าฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นคำว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะลูกมันรวมทั้งบิดามารดาแล้วก็ตัวหญิงคู่มั่นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพฤติการเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะคะฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดทำให้การสมรสนั้นเนี่ยมันไม่อาจมีขึ้นได้นะคะเช่นสมมุตินะลูกกอไก่นะคะจดทะเบียนสมรสกับขอไข่มีบุตรด้วยกัน1คนนะคะก็คือนางสาว A
คอควายจดทะเบียนสมรสกับงองูมีบุตรด้วยกัน1คนนะคะคือนาย B นางสาว A 2คนนี้นะคะต่อมาทำการมั่นกันนะคะมั่นกันเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากมั่นแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยให้นางสาว A นะคะไปทำการสมรสนะคะกับนาย1เห็นไหมลูกมั่นกับเขาแล้วอ่ะหลังจากมั่นปุ๊บปรากฏว่าทั้งบิดามารดาเนี่ยนะคะให้นางสาว A ไปทำการสมรสกับนาย1เพราะฉะนั้นเมื่อสมรสกับนาย1แล้วเนี่ยมันก็จะมาสมรสกับนาย B ไม่ได้ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นพฤติการเนี่ยฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบนะคะทำให้ชายไม่อาจสมรสกับหญิงนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ฝ่ายชายเรียกสินสอดและของมั่นคืนได้เอาละค่ะนี่คือ1437วรรค3ประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะลูกเอาละค่ะวรรค4วรรคสุดท้ายนะคะในส่วนของวรรค4ค่ะมันเป็นในเรื่องของการคืนของมั่นแล้วก็สินสอดนะมันเป็นวิธีการคืนนะลูกวรรค4เขาบอกเลยถ้าจะต้องคืนของมั่นหรือสินสอดให้นำบทบัญญัติมาตรา412ถึง418นะก็คือว่าด้วยเรื่องของลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลมเรียนแล้วใช่ไหมลูกละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้จำได้ไหมทำไมหลบตาถามว่าจำได้ไหมลาภมิควรได้ทำไมหลบตาลูกมาเรามาทวนกันนิดหน่อยค่ะวิธีการคืนของมั่นกับสินสอดนะลูกคงไม่ออกข้อสอบหรอกแต่นะคะเวลาชีวิตจริงอ่ะได้ใช้แน่นอนเอานะลูกวิธีการคืนของมั่นและสินสอดเนาะเรามาทวนกันนิดหน่อยในเรื่องของลาภมิควรได้เนี่ยนะคะถ้าของมั่นหรือสินสอดนั้นข้อแรกมันเป็นเงินตราค่ะให้เงินนะคะของมั่นให้มา30ล้านสินสอดให้10ล้านอะไรเงี้ยให้เฉพาะเงินนะคะสมมุติถ้าของมั่นนั้นเป็นเงินนะคะนะฝ่ายหญิงนะคะมีหน้าที่คืนนะคะคืนเพียงส่วนที่มีอยู่ในขณะที่เรียกคืนพูดง่ายๆลูกของมั่นกับสินสอดได้มาแล้วนะคะอาจจะมีการใช้ไปบางส่วนอะเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้นะคะว่าเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นเพราะนักศึกษาอย่าลืมนะลูกว่าตอนที่ทำสัญญามั่นกันอะของมั่นก็ดีสินสอดก็ดีเขาได้รับมาโดยสุจริตถูกต้องไหมคะเพียงแต่ว่าต่อมามันมีการผิดสัญญาหรือมันมีเหตุที่ทำให้ชายไม่สามารถสมรสกับหญิงถูกไหมมันก็ต้องคืนของมั่นกับสินสอดเพราะฉะนั้นเมื่อตอนได้รับมามันสุจริตอ่ะลูกเพราะฉะนั้นตอนที่เขาใช้อ่ะเราก็เลยมองว่าโอเคเขาใช้ไปโดยสุจริตนะคะแต่พอมันมีเหตุที่จะต้องคืนอ่ะนะคะเหลือเท่าไหร่จึงคืนเท่านั้นโอเคไหมคะทีนี้นักศึกษามันมีปัญหาลูกคือถ้าตอนแรกของมั่นกับสินสอดที่เขาให้เรามามันเป็นเงินอย่างที่ว่าแต่ปัญหาคือเราเอาเงินที่ได้มาเนี่ยลูกไปซื้อของอ่ะไปซื้อรถยนต์อย่างเงี้ยซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
วลาคืนต้องคืนไหมลูกสมมุตินะคะเขาให้เงินนะเงินที่เป็นของมั่นเนี่ยสมมุตินะคะเขาให้มา1ล้านคุณเอาเงินที่เป็นของมั่น1ล้านไปซื้อรถยนต์1คันถามว่าเงินหมดแล้วมันเปลี่ยนจากเงินน่ะเป็นรถ1คันไอ้รถยนต์คือสิ่งของเนี่ยต้องคืนไหมลูกว่าไงคะเขาบอกว่าเอาตังไปซื้ออะไรก็คืนทรัพย์นั้นเขาบอกมันเป็นช่วงทรัพย์ลูกอันนี้มันเป็นช่วงทรัพย์นะคะมันเป็นช่วงทรัพย์ตามมาตรา226อ่ะหนูลองกลับไปดูนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคืนทรัพย์นั้นเอานะอันนี้เป็นกรณีที่ของมั่นกับสินสอดนั้นเป็นเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เอาไปซื้ออะไรเอาเงินไปแบบซื้อของเอาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ใช่เป็นของที่แบบเป็นของชัดเจนนะคะใช้แล้วมันหมดไปอย่างเงี้ยเหลือเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่นะคะคืนเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอาเงินที่เป็นของมั่นหรือสินสอดไปซื้อนะคะเป็นรถยนต์เป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคุณต้องเอาทรัพย์นั้นนะคืนไปโอเคไหมลูกแต่ถ้าสมมุตินะคะของมั่นก็ดีสินสอดก็ดีมันเป็นทรัพย์สินเฮ้ยแผ่นนี้เสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะพวกคุณเลคเชอร์กันเร็วมากเลยลายมือคุณเป็นยังไงกันบ้างเหรอคะคือตอนเรียนอ่ะคุณก็แกะลายมืออาจารย์ไงนะแล้วคุณมาแก้แค้นอาจารย์ตอนไหนลูกตอนสอบวิชานี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่วิชามรดกที่อาจารย์สอนเนี่ยล่าสุดเพิ่งตรวจมรดกไปแม่เจ้าข้อหนึ่งกับข้อสุดท้ายเหมือนคนละคนทำข้อสอบอยากจะเรียกมาถามหนูให้เพื่อนทำให้ใช่ไหมลูกหนูบอกมาตรงๆไม่เหมือนกันเลยลูกไม่เหมือนคนเดียวกันเขียนต้องใช้คำนี้ไม่หรอกไม่ได้ว่าอะไรปัญหาคือมันอ่านไม่ออกเพ่งจนเส้นเลือดฝอยในตาจะแตกอีกแล้วลูกเอ้ยเอานะคะข้อสุดท้ายถ้าของมั่นหรือว่าสินสอดอ่ะมันเป็นทรัพย์สินนะคะนะคะที่มิใช่เงินตรานะคะของมั่นหรือสินสอดเป็นทรัพย์สินนะลูกที่มิใช่เงินตราคืนยังไงคะอันนี้ก็ง่ายเลยถูกไหมลูกก็คือคืนทรัพย์นี้แหละค่ะในสภาพที่เป็นอยู่เอาเงิน1ล้านไปซื้อรถยนต์ต่อมานะคะไม่อาจสมรสกับชายได้แล้วอ่ะชายนะคะเรียกของมั่นคืนนะคะเรียกสินสอดคืนสมมุติตอนให้มาของมั่นน่ะให้มาเป็นรถยนต์1คันน่ะเพิ่งจะเอาไปชนมาเลยลูกสดๆร้อนๆคุณก็คืนมาทั้งไอ้ชนๆนั่นนะคะโอเคไหมลูกเพราะเขาบอกเลยว่ามันคืนตามสภาพที่เป็นอยู่นะคะในเวลาที่ฝ่ายชายเขาเรียกคืนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสภาพมันเละเทะยังไงก็คืนไปแบบนั้นนะคะเอานะลูกเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นวิธีการคืนของมั่นหรือสินสอดนะคะ1437วรรคท้ายนะคะเอาเรื่องลาภมิควรได้มาจับประเด็นนี้อาจารย์ผ่านได้ไหมลูกผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะเพราะฉะนั้นทวนก่อนที่จะไปมาตราอื่น1435เรื่องอะไรคะนะคะ
พิ่งสอนมาเมื่อกี้เรื่องอะไรลูกอายุถูกไหมคะเงื่อนไขในเรื่องของอายุของคู่มั่น1436เรื่องอะไรลูกเงื่อนไขเรื่องความยินยอมนะคะ1437หลายเงื่อนไขเลยคือ1ของมั่นถูกไหมคะลักษณะหลักเกณฑ์เป็นยังไง2สินสอดถูกไหมลูกได้มาแล้วเวลาคืนอย่างไรด้วยถูกไหมคะเอานะลูกนั่นคือ1437มีทั้งหมด4วรรคด้วยกันนะคะเอาละค่ะนะคะต่อไป1438อธิบายมาตรานี้เสร็จปล่อยกลับบ้านเดี๋ยวคุณจะตกใจอาจารย์ซะก่อนโหอาจารย์คะเราเจอกัน4ครั้งลูกเอ้ยนะคะไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นช้ามากไม่ได้เนาะเอานะ1438นะลูกเป็นเรื่องของการบังคับตามสัญญามั่นค่ะนะคะการบังคับตามสัญญามั่นมาตรา1438นะคะมาตรานี้บอกว่าการมั่นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้เห็นไหมลูกถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะสัญญามั่นน่ะมันไม่เหมือนนิติกรรมอื่นนะลูกเรียนแล้วถูกไหมคะนิติกรรมสัญญาเราถือเจตนาของคู่สัญญาเป็นสำคัญคุณตกลงกันอย่างไรคุณต้องทำตามนั้นถูกไหมลูกแต่สัญญามั่นน่ะคุยกันแล้วนะคะมันเป็นสัญญาที่เราตกลงกันข้อตกลงในสัญญามั่นคืออะไรคือต่อไปในภายภาคหน้าเราจะทำการสมรสกันถูกไหมลูกแต่ปัญหาคือไอ้ข้อตกลงเนี้ยมันบังคับไม่ได้อ่ะค่ะมันบังคับไม่ได้เหตุผลเพราะนักศึกษาคนมันเปลี่ยนใจไปแล้วอ่ะแล้วคุณบังคับให้เขาสมรสถามว่าการสมรสนั้นจะยั่งยืนไหมคะไม่เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะการบังคับตามสัญญามั่นเขาก็เลยบอกว่าการมั่นไม่เป็นเหตุนะลูกไม่เป็นเหตุนะคะที่จะบังคับให้มีการสมรสค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการผิดสัญญามั่นน่ะคุณก็เรียกของมั่นสินสอดคืนนะคะเรียกค่าทดแทนโอเคไหมคะแต่คุณจะไปบังคับให้ทำตามสัญญามั่นคือบังคับให้จดทะเบียนสมรสไม่ได้แล้วกฎหมายเขียนชัดนะลูกในส่วนของเบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับข้อตกลงส่วนนี้ใช้ไม่ได้นะคะคือถ้าสมมติทำสัญญามั่นกันแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าผิดสัญญามั่นนะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะคะฝ่ายที่ผิดสัญญาเนี่ยต้องให้เบี้ยปรับเป็นจำนวน5ล้านอันเนี้ยข้อตกลงเนี้ยเป็นโมฆะนะคะนะคะข้อตกลงนี้เป็นโมฆะนะลูกใช้บังคับกันไม่ได้นะคะศาลจะสั่งบังคับให้จดทะเบียนสมรสกันก็ไม่ได้ค่ะโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นผิดสัญญาคือผิดสัญญาลูกแต่จะบังคับตามสัญญามั่นเพื่อให้จดทะเบียนสมรสกันไม่ได้โอเคไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันนะลูกว่าการผิดสัญญามั่นนะคะเราจะทำยังไงกับคู่มั่นที่ผิดสัญญาได้บ้างโอเคไหมนะวันนี้ถ้ามีคำถามนะลูก1435 1436 1437 1438นะคะมาตราไหนก็แล้วแต่วิ่งออกมาหาอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะนักศึกษาสวัสดีค่ะ